ซาวประกอบแบบนี้มันต้องเป็นเกมน่ารักน่ารักใสๆแน่ๆเลยใช่แล้วเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Life Gallery เป็นเกมสยองขวัญบนมือถือนะครับที่ผมบังเอิญผ่านไปเจอซึ่งปกติแล้วผมไม่ค่อยเล่นเกมสยองขวัญบนมือถือหรือว่าอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเห็นว่าเกมนี้มันน่าสนใจดีมันไม่ได้น่ากลัวหลอนโดนผีหลอกสะดุ้งอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเหมือนเกมมันมีบรรยากาศที่ขนลุกแล้วก็การเล่าเรื่องที่ดาร์กนะครับน่าสนใจดีเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับอะไรเนี่ยกรอบรูปเปื้อนเลือดเหรออ่ะเหมือนให้ปัดฝุ่นได้นะครับจะเห็นรูปถ่ายของครอบครัวมีพ่อแม่ลูก2คนเอ๊ะทำไมน้องมีตาเดียวอ่ะสวัสดีนายจิ้มตาได้ไหมร้องไห้เหรอเป็นอะไรไปพ่อหนุ่มว้าวน้ำตาหยดลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นเชือกนะครับเงินพี่รอดที่เราเคยเรียนในวิชาลูกเสือนั่นเองเกมมันดูอาร์ตเนาะโอ้โหอย่าบอกที่เชือกมันสั่นเพราะว่ามีคนอยู่ที่ปลายเชือกแล้วใช่ไหมผมรู้สึกขนลุกทั้งนั้นที่ยังไม่เจออะไรเลยนะแต่มันแบบหน้าที่ของผมก็คือดึงเชือกอะทั้งที่ค่อยๆดึงถ้าเชือกเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเริ่มคล้ำขึ้นน่าจะเป็นอินโทรเกมนะครับแค่อินโทรก็ขนลุกแล้วอ่ะเกมจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชัปเตอร์นะครับก็จะค่อยๆทำออกมาเป็นคลิปนะครับในคลิปนี้เราจะเริ่มกันที่ชัปเตอร์แรกกันก่อนเลยชัปเตอร์แรกจุดกำเนิดนะครับออริจินเราพูดไปก่อนแล้วไม่เป็นไรบางทีเกมก็ไม่เข้าใจนะว่าให้ทำอะไรเดี๋ยวลองคลิกดูอะนี่ไงอันนี้น่าจะสื่อถึงการปฏิสนธิของพ่อและแม่หรือเปล่าเหมือนน้ำอสุจิไหลเข้ามานะในการแข่งขันเกมแรกของพวกเราชนะและได้รับของขวัญที่เรียกว่าชีวิตอ๋อก็คือน่าจะเคยได้ยินนะครับในวิชาสุขศึกษาที่ว่าอสุจิเป็นล้านๆตัวที่แข่งขันกันเพื่อจะเกิดมาฝาแฝดคนหนึ่งมีตาเดียวกับอีกคนหนึ่งที่ดูปกติเหรอชะตากรรมของพวกเราถูกเชื่อมต่อกันให้พวกเราใช้ร่างกายร่วมกันเป็นใครคุณหมอแกเป็นใครกันแยกโดนตัดให้ออกจากกันนะดูเหมือนพ่อแม่เนี่ยจะรักคนที่มีดวงตาทั้งสองข้างมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าตอนถ่ายรูปเนี่ยคนที่มีตาเดียวก็อยู่ข้างหลังนะครับเ
บรรยากาศเกมมันแกตัดร่างกายของพวกเราออกและแยกอนาคตของพวกเราออกจากกันน้ำหนักที่เท่าเทียมต้องชั่งน้ำหนักให้เท่ากันสินะอาจจะต้องฝั่งนี้ไม่ได้เหรอหรือว่าแบบนี้ได้ไหม ไม่ได้นะอันนี้น่าจะสื่อว่าเนี่ยพ่อแม่สนใจแต่ฝั่งนั้นนะครับเพื่อนหาแมลงเหรอเอ๊ะให้กดตามสัญลักษณ์นี่หรือเปล่านะตามลำดับนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทำไมแต่ทำไปก่อนแล้วกันเรียบร้อยแล้วกำลังดูแลน้องชายอยู่ไว้มาเล่นด้วยกันใหม่อีกครั้งนึงพรุ่งนี้นะคุณผีเสื้อกลางคืนรู้สึกเหมือนเป็นลูกของซาตานหรืออะไรอย่างนั้นเลยอันนี้อะไรอ่ะให้ต่อเหรอเอ๊ะอ๋อให้ทำให้สีเหมือนป่ะสลับไปเรื่อยเรียบร้อยของขวัญให้คุณแม่ฉันหวังว่าแม่จะไม่โยนมันทิ้งไปอีกครั้งนึงนะรูปถ่ายครอบครัวอันนี้เป็นรูปถ่ายครอบครัวยังไงเหรออ๋ออาจจะต้องปรับจูนให้ชัดใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยวันนี้พวกเราถ่ายรูปด้วยกันการได้อยู่กับครอบครัวของฉันน่ะทำให้ฉันมีความสุขห้องแห่งความมืดอันนี้ล้างรูปเหรอรูปของคุณแม่ที่ปากเปื้อนเลือดและรูปของน้องชายและคุณพ่อไม่ใช่ว่าฆ่ายกครอบครัวนะหมายความว่าไงเนี่ยทุกคนเปื้อนเลือดหมดยกเว้นตัวเองเหรอในห้องสีแดงทุกคนนั้นถูกย้อมไปด้วยสีแดงสำรวจถ้าทำให้มันต่อตามวงกลมก็น่าจะได้อย่างนี้นะถูกไหมเนี่ยแสงสว่างและเงามืดน่ะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเสมอแต่ว่าแล้วนายกับฉันล่ะนิสัยของคุณพ่อพฤติกรรมของคุณพ่อคืออะไรอ่ะคุณพ่อชอบเอาแมลงมารวมกันแล้วก็ตำเหรออย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ใส่เข้าไปน่าจะตามสีที่เขาบอกมานะครับไปเลยแต่ดูน่ากลัวพิลึกนะครับสีส้มเหรอแดงเหลืองผสมสีไปสุดสีม่วงเอ๊ะถูกไหมนะถูกสิถูกแล้วนะครับลังเลเล็กน้อยนึกว่าสีเขียวไปบรรยากาศเกมทำเอาผมพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันนะบดพวกมันให้ละเอียดและเขาจะดูดพวกมันเข้าไปทั้งหมดนิสัยของคุณแม่ส่วนคุณแม่ชอบทำอะไรครับคุณแม่นั่งสวยอยู่กับดอกไม้หน้าตาน่ากลัวเกินไปแล้วนะ
ให้กดดอกไม้ตามลำดับหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ตามที่เธอจ้องและมองดูดีๆแม้กระทั่งตัวเธอก็พึงพอใจอันนี้ไม่เข้าใจนะฮะว่าสื่ออะไรฮะของคุณแม่สมบัติล้ำค่าของน้องชายหาทางเปิดมันเหรอยังไงล่ะให้เกาทางที่ดวงตาจ้องเหรอเอ๊แต่ไม่นะเอ้าได้นี่เรียบร้อยมีสมบัติอยู่ของเล่นมากมายฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าน้องชายน่ะมีของเล่นมากมายขนาดนี้หนังสือเล่าเรื่องเก่าๆซ่อนอยู่ใต้เตียงโอ้โอ้ใช้วิธีการตัดฝุ่นอีกแล้วนะครับในการเล่าเรื่องขอดูไว้ทั่วก่อนน้ำเหรอมีคนจมอยู่ในมหาสมุทรและมีดวงตาปลาอะไรเนี่ยศาสตร์มืดแห่งเทพเจ้าปลาเด็กที่มีดวงตาเดียวจริงๆผมแอบคิดอยู่นะว่าเด็กตาเดียวเนี่ยอาจจะเป็นแบบลูกของซาตานหรืออะไรหรือเปล่าดูไม่ปกตินะฮะผมไม่รู้ว่ามีคนเกิดมาตาเดียวอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ไม่น่ามีคนเกิดมาด้วยดวงตาที่อยู่ตรงกลางนะครับถ้าหากมีคนเกิดมาแล้วผิดปกติอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับในเกมนี้เนี่ยมันดูไม่ปกติจริงๆอ่ะมันด้วยบรรยากาศที่หลอนๆด้วยเลยทำให้คิดแบบนั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครแต่อย่างใดเนี่ยต้องเป็นลูกของปีศาจแน่ๆอ่ะแน่ๆปีศาจร้ายนี่ฉันเป็นต้นตอของความทุกข์ทรมานทั้งหมดนี่อย่างนั้นเหรอปี๊ปปิ้งการส่องนะส่องยังไงล่ะส่องต้องประกอบกล้องให้น้องใช่ไหมอาจจะต้องสักอย่างนึงแหละได้สินี่ตั้งอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้แล้วก็นี่บ้องยาวนะฮะบ้องสั้นแล้วก็บ้องใกล้ตาแล้วก็จูนอันนี้อีกได้เลยปลาหลากสีเหรอวันนี้น้องชายของฉันออกไปข้างนอกกับพ่อและก็แม่อ่ะขอบคุณที่เล่นเกมนี้อ่ะเอ้าเอ๊ะหลังจากที่เล่นแชปเตอร์1จบไปเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเกมต้องให้กดซื้อเพื่อเล่นแชปเตอร์อื่นต่อนะครับในราคา63บาทซึ่งผมว่าก็ไม่แพงนะเทียบกับภาพของเกมแล้วก็บรรยากาศที่ทำออกมาถือว่าผมว่าคุ้มแหละเพราะฉะนั้นก็เลยเปย์ตังไปเรียบร้อยแล้วเอาล่ะมาลุยแชปเตอร์2กันต่อเลยแชปเตอร์2รัฐิหัวปลาของเทียมอะไรคือรัฐิหัวปลาเอ๊ะอ๋อเพราะว่าน้องที่เกิดมาเนี่ยโดนตัดตัวออกไปนะครับก็เลยไม่มีแขนก็เลยมีแขนเทียมใส่เนาะแบบนี้แล้วยังไง
แขนเทียนสามารถขยับได้ถ้าหากเราบังคับกลไกนะครับอะไรเนี่ยพ่อแม่มอบของขวัญให้กับฉันตอนนั้นฉันดีใจมากๆเลยล่ะแต่ว่าพวกเขาร้องไห้และพวกเขาเอาแต่พูดว่าพวกเขาขอโทษหัวใจของเพนกวินนกเพนกวินมันต้องหน้าตาน่ารักน่ารักสินี่มันไม่ใช่เพนกวินที่ผมรู้จักเอาปลาออกแล้วได้เลยว่าไงน้องเข้าไปในปากเพนกวินเหรอซ้ายขวาดิขวาแล้วกันอันนี้คือหัวใจนกเพนกวินที่นั่งดูจออยู่นะครับมันเป็นความเชื่อเรื่องการรักษาของคนในท้องที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าคุณไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของจริงทำอาหารเมื่อกี้น่าจะหมายถึงแบบความเชื่อของคล้ายๆคนไทยอะไรเงี้ยผมเห็นข่าวคนกินมาน้ำใช่ไหมแล้วเชื่อว่าแบบจะทำให้เซ็กอิดทนนานอะไรแบบเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นการเอาหัวใจของเพนกวินมากินด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะอาจจะรักษาโรคได้อ่ะนี่ไงหั่นได้แล้วหั่นหัวใจเพนกวินออกเป็นชิ้นชิ้นกินหัวใจเพนกวินแล้วแขนผมจะงอกจริงๆเหรอครับไม่รู้ว่าแม่คิดอะไรอยู่กันแน่นะมือของผมจะงอกออกมาเหรอถ้าหากกินของแปลกๆนี่เนี่ยพูดเหมือนที่ผมพากมันลบเลยนะโรงหนังสาธารณะเหรอฉายหนังกลางแปลงนะฮะดูสิเปิดม่านออกเรื่องราวของไข่ใบหนึ่งที่ฟักออกมาเป็นเด็ก2คนแล้วไงต่อเด็กคนหนึ่งมีร่างกายที่สมบูรณ์ในขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งตัวเล็กและบอบบางพ่อและแม่นั้นเป็นห่วงเด็กอีกคนหนึ่งที่ร่างกายบอบบางเพื่ออยากที่จะได้แขนใหม่จึงทำพิธีกรรมกับเทพเจ้าป่าใช่น่าจะใช่นะพวกเขาเอาลูกอีกคนหนึ่งไปเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าแห่งป่าและเด็กผู้ชายที่บอบบางก็ได้มีแขนงอกขึ้นมาทันทานและนี่คือใครเหรอครับคนชายนางกลางแปลงอย่างนั้นเหรอเขาบอกกับพ่อและแม่ตลอดว่าฉันสามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณต้องการการพบเจอกันครั้งแรกกับรัฐที่หัวป่าอะไรรัฐที่หัวป่าพวกเขาคือกลุ่มคนที่มีหัวเป็นป่าและมีความเชื่อศรัทธาแปลกๆความลับไหนดูสิหนังสือโอ้ให้ทำภาษาวงเวทแน่ๆเลยแต่ว่าวงไหนฟะเนี่ยเปิดได้เฉยอะไรน่ะปีศาจเครื่องสังเวย
และการฟื้นคืนเมล็ดดอกทานตะวันและอันนี้มันเกี่ยวกับเมล็ดดอกทานตะวันยังไงฟะเนี่ยกระต่ายกระต่ายที่น่าสยองแล้วก็กินชีสไหมน้องกินชีสหน่อยแล้วก็กินน้ำนะน่าจะหมายถึงใส่เมล็ดแล้วก็ใส่ดินแล้วก็รดน้ำเหรอแต่ว่าอันไหนคือเมล็ดอันนี้เหรอชีสหรือว่าต้องกินให้หมดเฉยไม่ต้องคิดมากนะกินกินไปเถอะกินกินกินติดคอหรือเปล่าเอาน้ำไปด้วยเจ้าตายแก้มเริ่มตุงแล้วเริ่มอร่อยต้องกินใหม่ไม่ให้กระต่ายอ้วกอย่างนั้นเหรอไอ้เดี๋ยวแก้มเริ่มตุงเอาชีสไปตัดเลี่ยนนะครับตัดเลี่ยนแล้วก็กินน้ำหน่อยกินน้ำกินน้ำช่วยกินน้ำช่วยลดแก้มตุงได้อย่างนี้นี่เองกินหมดแล้วครับเฮ้ยอะไรงอกมาด้วยอ่ะเฮ้ยเพื่อเตรียมของที่ใช้ในงานพิธีเมล็ดดอกทานตะวันได้จากกระต่ายนี่เหรอกลีบดอกทานตะวันมีการ XYZ ให้ด้วยนะครับมีตำแหน่งดวงตาและดวงดาวดวงตาอยู่ตรงกลางเป็น00นะครับแล้วก็ B60 B คืออันนี้6เหรอ1 2 3 4 5 6 6น่าจะแถวๆนี้นะฮะ60แล้วก็ X5-51 2 3 4 5 -5 ก็น่าจะอันนี้นะฮะฉายอย่างนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมจุด34คืออันนี้ชัวร์นะครับแล้วก็นาฬิกาทราย -53 -53 คืออันนี้แหละแล้วก็สามเหลี่ยมคืออันนี้เรียบร้อยตายเถอะอย่างกับเรียนคณิตศาสตร์ต้องพอดกราฟกันมาได้กลีบดอกทานตะวันมาแล้วได้รับกลีบดอกสมองริงโอ้อันนี้น่าจะสยองนะครับใส่หมองริงหยดสีขาวลงไปโอ้ใส่หมวกเฉยใส่หมวกเฉยเกี่ยวไม่ได้ต้องให้สูงกว่านี้เหรอต้องหาของที่ทำให้เกี่ยวได้หรือเปล่านะดูได้มีขี้อยู่ด้วยเกี่ยวเลยเกี่ยวไม่ได้นะฮะเฮ้ยดอกไม้ไม่ได้อีกเหรออําหยดๆค่อยๆหยดไปแล้วกันหาอันปิกาจูนี่นะนายเป็นปิกาจูอย่างนั้นเหรอเนี่ยตะขอเหรอเปิดสมองกันอย่างนี้เลยเหรอให้ตายเถอะได้รับสมองริงลำไส้หมูลำไส้หมูต้องผ่าใช่ไหมนั่นไงเอาล่ะดึงออกมาโอ้อันนี้สยองจริงต้องยืนไปยาวแค่ไหนอะโอ้โหไรที่สิ้นสุดนึกว่าตัดนะตัดไม่ได้ต้องดึงออกมานะครับจนกว่าจะสุดมันเหมือนเป็นหน้ายิ้มเลยอะได้รับลำไส้หมูดวงตาของปลามาเลยดวงตาปลามีหลายตาซะด้วยนะเราเนี่ยหรือว่าต้องลืมให้ครบทุกอ่าวน่าจะให้จำตามลำดับจับคู่เหรออ๋อจับคู่สินะสีฟ้ากับอันนี้สีแดงเรียบร้อยเขียวเอาหลับเฉยเฮ้ยได้รับดวงตาปลาโคชิเนล
ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับมันคือให้เอาน้ำนี่หยดใส่หูเหรอเอได้ดิได้สิมาเลยจนกว่าจะเต็มหูไปไปอีกนิดนึงจะเต็มแล้วเต็มยังเต็มยังหลอนจริงอุ้ยมีอะไรงอกมาด้วยอ่ะเนี่ยนะเนี่ยนะโคชิเนลคือตัวอะไรเนี่ยขี้หูเหรอพยาธิโอ้เราใส่เครื่องปั่นซะด้วยมันบอปริงใช่ไหมมันคือปริงป่ะเอ้ยอย่าแยงคนลุกป่ะเราต้องจับใส่เครื่องให้หมดนะครับเตรียมตัวกดเล่นๆดิไม่ได้เหรอต้องใส่ให้เต็มกดเล่นไม่ได้ด้วยนะครับโอ้แล้วมันยังโยเยโยเยยังดิ้นอยู่เลยอ่ะตัวสุดท้ายลาก่อนปั่นจริงด้วยโอ้ยังปั่นไม่ละเอียดนะครับต้องให้เหลวเรียบร้อยเหลวแล้วผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบกำลังทำพิธีศาสตร์มืดอยู่จริงๆเลยนะเล่นเกมนี้นี่คืออะไรเนี่ยแบบเราทำบ้าอยู่นี่การฝึกซ้อมไสยศาสตร์ของรัฐที่ป่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้ตรงปะกับที่เขากำหนดมานะครับอันนี้สามเหลี่ยมอันนี้นารูโตะนะครับวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเรียบร้อยพ่อกับแม่ขอที่หัวของฉันอย่างนุ่มนวลนุ่มนวลพวกเขาบอกเมคอัพแต่งหน้าเหรอแต่งเมคอัพยังไงอ่ะอุ้ยนี่ไม่น่ากันโอ้ก็คือเอานายมาเป็นเครื่องสังเวยสินะลาก่อนนะเพื่อนเราจะคิดถึงนายอันนี้อะไรอ่ะต้องทำยังไงวะเนี่ยเมล็ดทานตะวันเพ้นสีเรียบร้อยดวงตาน่าสงสารพ่อหนุ่มตาเดียวนั่นเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นฉันล่ะเครื่องสังเวยอะไรนี่ฮะฉันรอดมาได้แต่ว่าฉันเหลือตัวคนเดียวการคืนชีพคืนชีพจากอะไรสรุปว่าครอบครัวตายเหรอแต่ทำไมน้องรอดมาได้อะคืนชีพคืนชีพให้กับศพอย่างนั้นเหรอมันมีจริงเหรอบ่อน้ำแห่งชีวิตซ้ายซ้ายขวาตามที่เขาบอกโอ้ฮะพักหัวใจออกมาเหรใส่พวกเขาไว้เก็บรักษาไว้อย่างดีและรอคอยเวลาแล้วก็จบกันไปนะครับกับแชปเตอร์1และ2ของเกม Life Gallery สรุปว่าก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ให้กำเนิดเด็กแฝดขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่เด็กมีความไม่สมประกอบคนนึงเนี่ย
มีหน้าตาที่พิลึกไปเลยไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปส่วนอีกคนนึงเนี่ยหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปทุกอย่างแต่ว่าแขนหายไปข้างนึงและพ่อแม่ก็เลือกที่จะรักเฉพาะลูกที่เกิดมาหน้าตาปกตินะครับถึงจะมีแขนหายไปข้างนึงก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาลูกตัวเองแล้วก็เข้าไปพัวพันกับรัฐที่ศาสตร์มืดนะครับรัฐที่หัวปลาและใช้ลูกตัวเองเป็นเครื่องสังเวยแต่การสังเวยผิดพลาดเหรอดันกลายเป็นว่าตายไปทั้งครอบครัวเลยนะครับเหลือเพียงแต่น้องที่มีตาเดียวเหลืออยู่คนเดียวเท่านั้นและน้องก็คิดที่จะคืนชีพพ่อแม่ขึ้นมาซะด้วยซึ่งตอนนี้ยังเดาทิศทางเกมไปต่อไม่ถูกเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับคิดว่าเกมจะออกมาแบบไหนแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจบสวยแน่ๆเลยฮะมันต้องมีบางอย่างที่เลวร้ายแล้วก็เลวร้ายรออยู่เอาล่ะไว้ค่อยมาติดตามกันใน Chapter 3และ4ในคราวหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคราวต่อไปบ๊ายบายครับ